เอาเลยครับกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่นาไก่แคทเกมวันนี้ทุกท่านก็อยู่กับรายการพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมอยู่แล้วนะครับรายการนี้ก็จะพาไปเที่ยวรอบโลกเลยครับโดยใช้ Google Map แล้วก็ใช้พิกัดที่ท่านผู้ชมหากันมานะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่เจออะไรแปลกๆใน Google Map นะครับก็สามารถเอาลิงก์นะครับหรือว่าพิกัดนะครับมาโพสต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมคอมเมนต์ไว้หลังพิกัดด้วยนะครับจะได้รู้ว่าท่านผู้ชมพาไปดูอะไรนะโอเคนะครับเรามาดูพิกัดแรกของวันนี้กันเลยดีกว่านะครับพิกัดแรกของวันนี้ครับจากคุณธนวัฒน์มั่นใจนะครับบอกว่าสมองโลกนะครับแล้วก็ให้พิกัดมานะครับไปดูกันว่าสมองโลกคืออะไรนะครับพิกัดเอามาใส่ไป สมองโลกไหนอะไม่เห็นมีอะไรเลยครับท่านผู้ชมหรือว่าเราต้องลงไปเอ้าก็ไม่มีนี่ไงท่านผู้ชมมันเป็นการแบบดูเหมือนแตกระแหงนะครับมันเลยดูเหมือนสมองนะครับว่าแต่สงสัยเหมือนเนี่ยว่าไอ้ที่รอยแตกเนี่ยมันคืออะไรฮะมันคือร่องน้ำหรอเราลงไปดูได้ไหมอ่ะมันน่าจะเป็นแบบร่องน้ำฮะท่านผู้ชมมันก็สวยดีเหมือนกันนะดูไปดูมาดูดิมันจะเป็นแม่น้ำนะครับเราลงไปดูได้ด้านแถวนี้ไปดูสิมันคืออะไรไปหรือโอ้โหดูข้างบนเขียวมากเลยอ่ะพอลงมาข้างล่างมาดูแห้งแล้งยังอ่ะเห็นต้นไม้ไม่แห้งแล้งเงี้ยนะครับมันยังไม่ตายนะครับอาจจะเป็นแบบหน้าแบบผลิใบเฉยๆนี่ฮะดูสิมันมองไปมองมาแบบเหมือนนอกโลกเหมือนกันนะถ้าเราจินตนาการว่าเหมือนแบบนอกโลกอ่ะมองจินตนาการว่ามีดาวดวงใหญ่ๆอยู่อ่ะเจ๋งดีอ่ะให้บรรยากาศเหมือนเราอยู่ดาวอื่นดูดิแล้วตรงนี้มีหิมะด้วยหนาวน่าดูเลยที่นี่นะครับท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมนะถ้าเกิดพอผมบอกว่าอยู่ดาวดวงอื่นนี้น่าจะเชื่อเหมือนกันนะดิมันเป็นแบบทิวทัศน์ที่แปลกตานะครับเหมือนเราอยู่ดาวเคราะห์ดวงอื่นอ่ะเหมือนไม่เหมือนอยู่โลกเลยดูดิมันเป็นแบบย้อนๆเป็นขาวๆอะไรแบบนี้นะครับเอ๊ะอย่างดีนะครับถ้าเกิดผมจะแบบเป็นผู้กำกับถ่ายหนังเอเลี่ยนอะไรแบบนี้ผมจะมาเลือกโลเคชั่นนี้แหละนะครับอย่างดีนะอีกสักที่หนึ่งแล้วกันโหอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยฮะทุกชมผมอยู่บนดาวที่มีน้ำแข็งนะครับทุกผู้ชมผมเริ่มเพ้อแล้วนะครับบางทีเอ๊ะอย่างดีนะครับผมไปที่นี่เลยนะครับเป็นสถานที่ที่เหมือนนอกโลกที่สุดตามหนังไซไฟที่ผมดูมานะครับโอเคท่านผู้ชมเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปกันเลยดีกว่านะครับพิกัดต่อมานะครับจากคุณ Mac OIC TH นะครับบอกว่าพี่ผมเจอพญานาคยาว12เมตรนี่ถ้าเกิดบอกว่ายาว8เมตรนี่ผมก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปไฟไหม้สะบงเลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับเดี๋ยวมันคือเรือนะครับมันคือเรือแต่ถ้าเกิดจะจินตนาการว่ามันคือพญานาคก็ได้อยู่นะหัวมันดูไม่เหมือนเรือเลยเป็นดำๆนะครับแล้วมีจุกตรงกลางด้วยนะฮะแต่ว่ามันคือเรือแหละอาจจะเป็นสปีดโบ๊ทก็ได้อะนี่ครับดูความคล่องตัวของมันนะฮะดูมีตามไปอีกลำนึงด้วยแต่ถ้าเกิดมันอาจจะเป็นตัวอะไรก็ได้นะผมก็จะมีอาการไปเรื่อยนะทุกโยมที่นี่มันคือที่ไหนเนี่ยอ้าวไทยแกหรือว่ามันใกล้ๆพญานาคจากคลิปโน้นเราลงไปดูแถวนี้ได้มั้ยลงไปดูตรงนี้ก็ได้เราอาจจะได้เห็นไอ้เรือลำนั้นกำลังวิ่งอยู่อ้าวนี่มันวัดนี่ว่าโหกระป๋องกระป๋องที่คุ้นเคยนะครับกระป๋องวัดโอ้เจ๋งดีดูจุดอื่นดิอันนี้จุดลงเยอะมากเลยศาลาวัดนะครับกุฏิเจ้าวาดนะครับโอ้โหเจ้าวาดอยู่แบบนี้เลยเหรอโอ้โหต้องแต่จะเป็นกุฏิเก่านะท่านผู้ชมหรือเป็นวัดนะฮะคุณลุงต้องทำคนกับท่าน้ำนะฮะเจ๋งดีนะครับท่านผู้ชมมีพญานาคด้วยเอาเป็นว่าเราไปดูพิกัดต่อไปเลยดีกว่านะครับพิกัดต่อมานะครับจากคุณฟุกกี้นะครับบอกว่าที่ดูให้หน่อยค่ะอะไรไม่รู้แฮชแท็กครั้งแรกแล้วก็ให้พิกัดมาเราก็พิกัดมาใส่เลยใส่พิกัดไปอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้แล้วเขาวงไว้ทำไมวะอ๋อผมรู้แล้วท่านผู้ชมเห็นในข้างๆป่ะนี่ๆๆๆเนี่ยเขาอาจจะวงผิดก็ได้เขาอาจจะตั้งใจไอ้วงตรงนี้เป็นเกาะก็ได้แล้วแบบ Google แบงเว้นที่ผิดนะครับไปเว้นแบบตรงนี้นะครับเนี่ยข้างๆเนี่ยมันเหมือนมันจะมีเกาะอยู่นะครับน่าจะเป็นเกาะแหละเราจะรู้ได้ก็แต่เมื่อเราลงไปจุดนี้ได้นะครับเราลงได้ป่ะล่ะเนี่ยเราลงไม่ได้นะครับเราเลยไม่รู้ถ้าเกิดเราลงไปเกาะนี้ได้นะฮะมันจะสามารถมองไปหาเกาะนู้นได้เลยครับ
ซึ่งเกาะเนี่ยก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือเกาะที่หายไปใน Google Map นะท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยน่าจะเป็นขอบเกาะนะครับขอบเกาะแบบนี้ขาวๆอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทีมงานเขาน่าจะแปะผิดเขาต้องควรจะแปะตรงนี้แต่ไปแปะตรงนู้นมันก็เลยดูแบบเอ๊ะเขาวงอะไรของเขาเลยครับแต่ว่าไปผมรู้สึกสวยจังเลยเกาะเนี่ยให้เกาะนี้สวยแฮะดูน้ำมันฟ้าๆนะครับแล้วก็ดูมีชายหาดชายเกาะอะไรเงี้ยเกาะนี้ดูสวยดีที่ไหนเนี่ยโอ้โหที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหโคตรห่างไกลเลยนะครับลงมาข้างล่างเกาะฮาวายอีกนะครับแปซิฟิกนี่แหละนะฮะอันนี้น่าจะออสเตรเลียป่ะนิวซีแลนด์ฟิจิเนี่ยเป็นอะไรที่งงๆเหมือนกันอาจจะเกิดจากความผิดพลาดมากกว่านะครับเขาน่าจะวงผิดนะครับเอาละท่านผู้ชมเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปกันเลยดีกว่านะครับพิกัดต่อมานะครับจากคุณกีตาร์นะครับบอกว่าวิวนี้สวยครับแต่ไม่รู้ว่าจะสวยสำหรับพี่ไหมสวยครับแน่นอนพี่รับประกันพาไปดูนะฮะน้องก็ให้ลิงก์มาไปดูกันไปบึบสวยเห็นไหมบอกแล้วท่านผู้ชมสวยแสดงว่าเดินได้สิมีกากบาทแบบนี้เดินได้ปะเอ้ายังไงเดินได้มีกากบาทอย่างเงี้ยโอ้ที่ผมเดินตามเกาะได้เลยฮะผมจะเดินไปหาพี่เสื้อสีส้มนั้นเนี่ยฮะไปเดินไปทำไมยิ่งเดินเลยยิ่งไม่ใกล้เลยวะจะไปหาเพื่อพี่เสื้อสีส้มตรงนั้นปึ๊บใกล้ถึงแล้วท่านผู้ชมถึงแล้วสวัสดีครับลุงสวัสดีครับลุงสวัสดีครับโอ้เขามาถ่ายอะไรวะโหสวยจะตายดูดิมีนกเป็ดน้ำด้วยใช่นกเป็ดน้ำปะวะเหมือนไก่เลยน่าจะเป็นนกนะครับตรงนี้ก็เป็นอ่าวอีกที่นึงมีเรืออยู่ไกลๆตรงนู้นนะฮะวันที่ฟ้าแจ่มใสวันที่ใจหมองมนต้องมีใครสักคนจะร้องเพลงอะไรเนี่ยขอโทษเฮ้ยนี่มันแมงกะพรุนปะใช่ปะกลมๆอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็พาท่านผู้ชมหาอะไรดูไปเรื่อยนะฮะตรงนี้เหมือนแบบเป็นแบบมันคืออะไรอ่ะมันคือแบบทุ่งหญ้าเหรอทำไมมันดูแปลกๆวะมันเป็นแบบคืบขึ้นมานะครับน่าจะเป็นดินนะแล้วก็พวกหญ้าขึ้นมากกว่านะครับแต่มันดินแตกๆอะไรแบบนี้นะคนแบบเต็มเลยอ่ะไม่รู้เขามาทำอะไรกันนะครับไม่รู้เป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเขามาทำกิจกรรมอะไรกันหรือเปล่าเราดูจากด้านบนถึงว่าที่นี่คือที่ไหนฮะที่นี่คือเป็นเกาะหนึ่งฮะที่อยู่ในหมู่เกาะฟอกแลนด์ประเทศอะไรเนี่ยอ๋ออยู่ทางตอนข้างล่างของอาร์เจนตินาฮะเป็นหมู่เกาะของในประเทศอาร์เจนตินาละมั้งน่าจะใช่แล้วแหละนะก็เจ๋งดีเหมือนกันนะท่านผู้ชมเอาละครับท่านผู้ชมเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปกันเลยดีกว่านะครับพิกัดสุดท้ายของวันนี้นะครับจะคุณคิม A5S นะครับบอกว่าตัวประหลาดใกล้เกาะพิจิตัวประหลาดตัวพลาดเหรอท่านผู้ชมเฮ้ยท่านผู้ชมตัวอะไรฮะเฮ้ยท่านผู้ชมผมเจอเต่ามันเหมือนเต่านะเหมือนตะภาพน้ำนะท่านผู้ชมมันคือไคจูใช่ไหมผมเจอไคจูแล้วท่านผู้ชมรอบนี้เป็นไคจูเต่านะท่านผู้ชมกำลังจะว่ายขึ้นเกาะดูดิเฮ้ยมันเหมือนเนี้ยเหมือนมากเลยท่านผู้ชมดูดิถ้าเรามีจินตนาการหน่อยเราก็จะพอนึกภาพออกนะครับว่านะว่าไอ้ข้างๆมันคือปีกตะภาพน้ำอะไรแบบนี้เนอะหรือว่าไอ้ตรงนี้ดำๆนี่มันคืออะไรวะประตูมิตินะครับผมว่าผมเริ่มเพ้อแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเราพูดกันตามความจริงนะผมว่าอันนี้นะครับมันคือเมฆฮะเมฆที่ Google Map นะครับชอบถ่ายติดอยู่เสมอเลยนะครับจะสังเกตได้จากด้านข้างๆรอบแมปนะครับจะต้องมีแบบนี้บ้างที่นี่แบบนี้บางทีมันคือเมฆนะครับแล้วก็คือแบบเป็นแผ่นดินบ้างอะไรบ้างนะครับมันลอกตาเรานะครับนะฮะแต่ก็อย่างว่าแหละนะครับมันทำให้เราจินตนาการไปได้นะครับแต่ว่ามันเหมือนจริงๆนะท่านผู้ชมเราดูกันมันอยู่ที่ไหนที่นี่คือพิจิกฟิจิกเกาะฟิจิกอยู่ไหนวะเนี่ยฟิจิกอยู่ทางตอนใต้ของออสเตรเลียเราต้องหันทางนี้สิแล้วทางนี้แล้วก็ฟิจิกอยู่แถวๆนี้นี่ครับมีไคจูด้วยนะท่านผู้ชมหาไม่เจอแล้วอยู่ไหนก็ไม่รู้ไปใหม่นี่นะท่านผู้ชมนี่เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นี่ครับผมหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกไปกับคลิปของผมนะครับ
ยังไงถ้าเกิดท่านผู้ชมไหนนะไปเจออะไรแปลกๆแบบนี้นี่ครับไม่ต้องจริงจังก็ได้นะครับเอาแบบว่าฮาฮาหรือว่าไม่ต้องมีสาระก็ได้นะครับหรือว่าไปเจออะไรที่มันน่าลึกลับจริงๆก็สามารถเอามาได้เหมือนกันนะครับสามารถก๊อปลิงก์นะครับข้างบนตรงนี้เลยนะครับเลยถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่มั่นใจว่าจะก๊อปลิงก์มาถูกหรือเปล่านะครับให้ก๊อปมาทางลิงก์เลยนะครับเราเอามาแปะใต้คลิปดีนะครับแล้วก็คอมเมนต์ต่อท้ายไว้ด้วยว่าอยากจะพาไปดูอะไรนะครับถ้าเกิดมันน่าสนใจจริงๆนะครับก็จะได้มาออกคลิปแล้วก็พาไปดูกันแบบนี้นะครับยังไงฝากท่านผู้ชมหาพิกัดมาให้ผมด้วยนะถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปใน Facebook ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปในช่องมรกายเกมวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ